วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนุ101 Channel ครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็อยู่ที่อาสมฤาษีเนนทพุทธคุณนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบไหว้องค์ปู่ฤาษีพรหมเมฆนะครับสองตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยลงมาข้างล่างนะครับเป็นไงกันบ้างครับงวดที่แล้วงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผมมีใครโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็งวดนี้นะครับที่ผมมาก็จะเป็นงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผม2565นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับศาลาบุญช่วยนะครับผมไปกราบไหว้ขอพรนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาข้างล่างนะครับผมตอนนี้ผมได้ยินเสียงอาจารย์นะครับกำลังสวดมนต์นะครับผมได้ยินเสียงอาจารย์กำลังสวดมนต์อยู่นะครับผมปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมากับไหว้ขอพรนกมารทองเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์นะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนุ101 Channel นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปบนศาลาบุญช่วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่รู้นะครับผมก็แดดค่อนข้างร้อนอยู่นะครับผู้คนลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบนศาลาบุญช่วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยลงมากราบไหว้ขอพรกับน้องกุมารทองเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์นะครับนี่ผู้คนก็หลั่งไหลกันมานะครับขอพรขอโชคขอลาภนะครับบางคนก็มาแก้บนนะครับบนประทัดกับน้องกุมารบางคนก็มาขอโชคขอลาภนะครับขอในสิ่งการเงินการงานนะครับผมขอหวยด้วยเบอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันข้างบนนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเสียงอาจารย์นะครับกำลังทำพิธีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับฤาษีเนรไม่ใช่ผมเอาปัจจัยนี้เอาไว้จ้างครูสอนนักเรียนอันนี้เรื่องจริงนะผมเอาไว้จ้างครูสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกระแจใต้เนี่ยเขาจะปิดจะยุบโรงเรียนนะเขาจะยุบผมก็อุปถัมภ์อยู่ทุกอย่างเพื่อไม่อยากให้โรงเรียนปิดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ท่านเรียนปริยัติธรรมท่านไม่ได้ออกเวรบาปเราก็นำปัจจัยตรงนี้ถวายทานพระทองถวายทานด้วยก็ไม่รู้จะมาเพื่ออะไรในหลวงเนาะดังนั้นเรามาด้วยจิตใจศรัทธานะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้สร้างไว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยไหว้พระบูชาครูบาอาจารย์ไปด้านล่างท้าวเวสสุวรรณก้าวมาความยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำให้คนนั้นประเสริฐเลิศล้ำได้อยู่จำไว้นะรักเคารพเชื่อมั่นได้กราบไหว้ได้มีที่พึ่งทางใจในหลวงเนาะได้มีหลักไว้ยึดเหนี่ยวได้มีเครื่องหมายไว้ยึดอาสมฤาษีเนรนะโยมนะไม่ได้ว่ามันมีหรอกวันนึงถ้าโยมนั่งดูผมไม่อยากคุยคนเดินทางเข้าออกเป็นพันคนโยมไม่ได้คิดคุยหรอกนะแต่อะไรรู้ไหมโอ้เก่งจริงหรือเราทานเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเราจะไปบอกเรามันเหมือนเราหลับแผลผมเช่นกันผมก็ไม่รู้เราโยมจะศรัทธาไหมแต่ถ้าหากวันนี้โยมมีศรัทธานะก็อยู่ที่ใจของเราแต่คนเราไม่จำไว้นะบางคนชอบถามผมลงเฟซไปให้ลูกศิษย์ลงเฟซไปไอ้ลูกไอ้นี่ไอ้นั่นชอบถามว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือเหรอผ
ผมก็อยากจะถามกลับไปแล้วก็มันก็เกรงใจว่ามึงเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือมึงฟังพระพุทธเจ้าจากปากพระองค์หรือผู้อื่นโยมเอ้ยบางครั้งคนนะเนี่ยเขาแต่งหน้าเนี่ยยังโยมที่มาโอ้โหแต่งตัวสวยใส่สร้อยใส่ตะหูนะทำผมทำลายมาบางคนยอมเชื่อไหมทำมาสวยทั้งตัวเขามีตำหนินิดเดียวคือบางทีก็อาจจะมีด่างตรงนี้หน่อยมีแผลเป็นหน่อยคนอะมันคิดต้องแต่จะตำหนิคนอื่นมันยังมองเอาก็ทำสวยมาทั้งตัวเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนเราเนี่ยมันมีสันดานอย่างมันหาแต่เรื่องที่จะตำหนิชาวบ้านนะมันไม่แต่เราลืมดูตัวเองนะมัวแต่มองชาวบ้านแต่ไม่มองตัวเองโยมมันเป็นอย่างนั้นนะคนเนี่ยทำไมเขาต้องสร้างพระพุทธรูปทำไมเขาต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เราเชื่อว่าเทวดามีจริงเทวดามีจริงเราไปกราบพระทุกวันนี้จิตของมนุษย์มันมีหลุมบางครั้งมันลืมตัวไม่ต้องพูดยากกับพ่อแม่ที่ทอดบางทีเราลืมนะแก่เท่าไหร่มีพระพุทธเจ้าก็พูดเจ้าที่ยินใจเราเห็นพระก็เหมือนกระจกที่สะท้อนว่าเราสาธุนะครับน้องกบาลทองเจ้าสอยหิมรับทรัพย์นะครับวันนี้นุร้อยเอ็ดชาแนลนะครับพาเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของนุร้อยเอ็ดชาแนลอยู่นะครับมาขอโชคขอลาภนะครับมาขอบุญบารมีนะครับจากน้องกุมารทองเจ้าสัวเฮงรับทรัพย์นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับที่กำลังติดตามช่องของนุร้อยเอ็ดชาแนลอยู่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลที่1ด้วยนะครับคุณมาทองเจ้าสายแห่งรับทราบสาธุสาธุสาธุเฮงๆเลยๆกันทุกคนครับผมในตัวเขาก็จะมีใครตัวที่ประจำอยู่ตามแยกบ้างประจำอยู่ตามป้อมบ้างอะไรบ้างมันก็เหมือนกันเทวดาที่อยู่ต่ำมากก็เป็นอีกสองใบเลยชุดสามใบเนี่ยนี่ด้วยนี่ด้วยเป็นใบเดียวใบเดียวก็เป็นอีกสองใบแล้วซึ่งมีการที่เราจะให้ชาวพุทธถ้าเราไม่มีธรรมะพอตำราสั่งมีเวลาเก็บไปก็มีเวลาแต่เวลาเราไม่หาหมาทำกฎสัมภาขึ้นเบื่ออยากให้ท่านเมตตาด้วยจริงอยากให้เมตตาด้วยการให้ด้วยใจบริสุทธิ์การเป็นผู้ให้เพื่อให้ที่ประเสริฐโดยไม่หวังจะมีผลกระทบอะไรแล้วก็จัดการทั้งที่แก่ใบรวยโยมใบรวยสามสิบโยมหรือแพทย์นะครับที่ปู่สร้างอยู่นะครับพระครูปู่เลยถือประเทศนครถวายฟักทองร่วมทำบุญนะครับ100บาทนะครับร่วมทำบุญ100บาทบูชาพานน้ำแดงแล้วก็ผู้เกียรติดอกจุดประทัดบอกกล่าวกับน้องกุมารทองเจ้าสวยเฮงก็กลับเรียนคนธรรมดาอยู่ปฏิบัติร้ายบ้างชั่วบ้างดีบ้างมันปะปนกันไปนะเดี๋ยวต้องเป็นที่ลูกสาวนะผมก็ยังต้องตายต้องการโอเคนะครับทุกคนผมก็ได้ขึ้นไปกราบไหว้องค์ปู่ฤาษีพรหมเมฆนะครับสองตัวเลขในอ่างน้ำมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับขอพรน้องกุมารทองเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก็งวดนี้นะครับก็จะเป็นงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครเข้า
้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนู101ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าโชคดีครับสวัสดีครับนะครับ